สวัสดีนะครับผมอาจารย์โดนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้จะมาสอนทริคง่ายๆเล็กๆน้อยๆนะครับจะสังเกตว่าเมื่อกี้ตอนขึ้นต้นเนี่ยผมเล่นด้วยลูปแล้วอัดเสียงโซโล่ไว้1ลายอย่างเช่นเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็ผมก็จะเล่นทับอีกลายหนึ่งซึ่งมันจะเป็นคนละเสียงกันอันนี้เขาเรียกว่าการโซโล่กีตาร์ประสานเสียงนะครับซึ่งที่ผมเล่นตอนขั้นต้นเนี่ยผมจะพูดถึงคู่3ก่อนการโซโล่คู่3ก่อนว่ามันทำยังไงกันเป็นทริคง่ายๆก่อนเบื้องต้นนะครับเพราะคู่3เนี่ยมันนิยมที่สุดเลยนะฮะเดี๋ยวลองฟังอีกทีนะครับผมเล่นยังไงอย่างเช่นลองดูนะครับแต่แน่ๆก็คือผมเล่นโน้ตเป็น C D E F ใช่ไหมฮะแล้วผมก็ลองเล่นทับลงไปเห็นไหมครับเนี่ยลองฟังเห็นไหมครับเนี่ยเป็นการเป็นเสียงประสานขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการประสานด้วยคู่3เนี่ยครับทีเนี้ยเราจะดูเราเพื่อเอาไปสร้างโซโล่ได้นะครับหรือไปแกะโซโล่ได้เวลาเราเกิดไปเจอเพลงที่มันจะต้องโซโล่ปลายประสานขึ้นมาส่วนมากเขาจะใช้คู่3เนี่ยแหละครับนะฮะแต่ว่ามันจะมีคู่อื่นด้วยแต่ผมยังไม่พูดถึงนะครับวิธีการทำง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นแรกคุณต้องสมมุติสเกล C ก่อนคุณต้องไล่สเกล C ได้ก่อน C D E F G A B Cอย่างเงี้ยครับสมมุติจากโน้ตตัวนี้ก่อนคุณรู้ต้องรู้นะตัวโน้ตตัว C ตัว D ตัว E ตัว F ตัว G ตัว A ตัว B ตัว C เนี่ยครับแล้วก็สมมุติว่าผมสร้างเมโลดี้จากตัว C ตัวเริ่มของมันนะสมมุติจากตัวนึงก็ได้เมโลดี้อย่างงี้แล้วเริ่มจากตัว C ใช่มั้ยครับทีเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากได้โซโล่คู่3มันขึ้นมาคุณนับอย่างนี้ครับ C คือตัวแรกใช่ไหมครับนับไป3ตัว C D E 1 2 3ก็จะเป็นตัว E นะครับนึกออกไหมครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะอัดไว้นะครับอย่างเช่นจะสังเกตว่าตอนแรกนะครับผมก็เล่น C D E F G ใช่ไหมครับผมเล่นลายถัดไปผมก็จะเป็น E F G A B ลองดูอีกทีครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเสียงประสานคู่3แบบเมื่อกี้มันก็จะเพลาะหน่อยคู่3ส่วนมากเขานิยมใช้กันมันจะเพลาะขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ได้นะครับนี่คือการฝึกใช้คู่3ง่ายๆก่อนนะครับผมจะยกอย่างตัวอีกตัวอย่างสักเพลงนึงนะครับอย่างมูดว่าเพลง Hotel California อย่างเงี้ยนะครับนะครับนี่ฮะผมจะอัดไว้นะครับนะครับพูดเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่คีย์เนี้ยนะครับแต่ผมยกตัวอย่างเฉยนะครับผมก็จะลองเป็นคู่3เพื่อเริ่มตัวแรกจากตัว C เห็นไหมครับผมก็ขยับเป็นตัว E นึกออกมั้ยครับเนี่ยครับเห็นมั้ยครับเนี่ยฮะผมก็จะเป็น A minor นะครับก็คือก็เล่นแล้วก็ตัวถีบก็เป็นอย่างนี้ครับสานเข้าไปครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆก่อนนะเพราะถ้าเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาพูดถึงเจาะเพลงลึกโซโล่เพลงนี้อีกทีหนึ่งแล้วนะครับอ่า
หวังว่าทริคที่ผมให้วันนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์บ้าง นะครับคิดว่าลองเอาไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับฝาก Subscribe ด้วยครับ